สวัสดีครับวันนี้ Max Time Channel นะครับก็มาทักทายเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับก็เปิดตัววันนี้ก็พาชม Cactus นะครับที่ผมเองได้ปลูกเอาไว้นะครับเป็นพื้นที่สวนเล็กๆครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับชอบปลูก Cactus นะครับก็นำช่องของท่านมาอวดได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปชมนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแคคตัสนะครับอันนี้ก็เป็นแคคตัสเกี่ยวกับหูกระต่ายนะครับแต่ดูแล้วมันมีหูเดียวครับก็ไม่แน่ใจว่าการปลูกแคคตัสนะครับเพื่อให้สวยงามนี่มันมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็ปลูกตามความรู้นะครับที่มีอยู่ไม่มากนะครับเรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นแคคตัสนี่ผสมครับมีหลายพันช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงของน้ำฝนให้มากหน่อยนะครับเพราะว่าแคคตัสเท่าที่รู้กันก็คือมันจะไม่ชอบน้ำที่ค่อนข้างเยอะเท่าไหร่นะครับมันอาจจะบวมน้ำแล้วก็ตายได้นะครับดูข้างล่างครับก็อาจจะปลูกแบบมั่วๆนะครับอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวนี้หูกระต่ายนี่ต่อไปคงต้องตัดเอาไปขยายพันธุ์กระถางอื่นต่อนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะรกรุงรังมากเลยก็มีหลายต้นอยู่นะครับมีต้นที่ตายก็มีโดนน้ำเยอะนะครับมันเกิดอาการเน่านะครับแล้วก็ตายครับก็มาให้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเบาสมองครับผ่อนคลายนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับใครมีประสบการณ์แชร์การปลูกแคคตัสนะครับก็สามารถที่จะเอาข้อมูลคลิปวิดีโอนะครับมาลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันยังไงแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ